เรื่องหนึ่งครับเป็นประเพณีเก่าแก่ที่หาดูได้ยากนะฮะเป็นการแห่มะพร้าวหน้าผีอะไรนะมะพร้าวหน้าผีอุ๊ยนี่ไม่เคยได้ยินเลยอ่ะผมตอนแรกเนี่ยก็ไม่เคยได้ยินนี้มาก่อนเหมือนกันนะฮะครับก็เลยไปเปิดเทปดูนะครับ ก่อนเข้ามาเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่ามะพร้าวหน้าผีเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วมันคืออะไรครับเหมือนตัวที่เมื่อกี้มาอยู่ข้างๆเรามั้ยนะฮะนี่ครับผมเป็นประเพณีแห่ผ้าป่ามหาวิบากนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเพณีของชาวอำเภอปากธงชัยนะครับจังหวัดนครราชสีมาก็เป็นพิธีที่เขาจัดขึ้นเนี่ยเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษครับโดยนี่แหละฮะเขาจะแกะสลักลูกมะพร้าวเป็นรูปศีรษะของมนุษย์นะครับแล้วก็ตกแต่งอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ทาสีเอามุ้งมากางใช่ทาสีให้เป็นเหมือนผีหน้าคนแล้วก็นอนอยู่ในมุ้งนะครับทั้งหมดเนี่ยปีนี้นะ30ร่าง30หัวเนี่ยนะฮะก็เดินเข้าไปในวัดกันนะครับผมนี่ถือว่าเป็นประเพณีเหมือนกับไปสวดบังสุกุลน่ะให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วเขามีความเชื่ออย่างนั้นนะก็แจกเทียนถือคนละเล่มแล้วก็เข้าไปทำพิธีนะฮะนี่ก็เป็นประเพณีที่เขาบอกว่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนานนะกว่า100ปีนะครับหาดูที่ไหนไม่ได้ต้องไปที่ปักธงชัยที่โคราชเป็นประเพณีที่นี่ผมเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกได้เห็นครั้งแรกเลยนะฮะครับผมนี่แหละแห่ผ้าป่ามหาวิบากมะพร้าวหน้าผีนะครับผมก็มีหนึ่งเดียวที่บอกไปนะจัดขึ้นทุกวันที่10ธันวาคมของทุกปีนะครับคุณผู้ชมครับก็เขาบอกว่าจริงเนี่ยยังไม่เป็นที่รู้จักมากนะครับปีนี้เนี่ยก็เลยเอามาให้ดูกันนะครับว่าประเภทในประเทศเราเนี่ยมีประเพณีแบบนี้แล้วก็เรียกได้ว่าถ้าคุณจะดูเนี่ยคุณต้องไปที่นี่ที่เดียวเพราะมีที่เดียวจริงที่เอามะพร้าวมาทำเป็นหน้าผีแบบนี้อำเภอปักธงชัยถูกต้องโคราชบ้านเองนั่นเองนะครับโอ้โหนี่นะฮะโอ้นี่เราเอาเรื่องแม่น่ากลัวทีเดียวนะ